เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในเกม Power Simulator กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาชำระล้างสวนหน้าบ้านของบ้านหลังหนึ่งนะฮะซึ่งก็บอกเลยว่ามันมีแมวอะไรวะโอเคเอาละเรามาชำระล้างกันเลยนะครับนะเริ่มจากลดของเล่นก่อนเลยชำระล้างนะครับนะแล้วผมก็จะเปิดเพลงคลาสสิกไปคลอไปด้วยนะครับนะก็นั่นแหละนะครับดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปอ๋อแล้วผมก็ลืมบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมได้ไปรับจ็อบโอ้โหชำระล้างคฤหาสน์บ้านหลังหนึ่งนะครับนะ EP ก่อนหน้านี้นะครับก็กลับไปดูได้นะครับบ้านมันหลังใหญ่มากผมใช้เวลานานมากนะครับประมาณ 3-4 ชั่วโมงกว่าจะชำระล้างหมดนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้แล้วไว้ละกันนะครับนะและอีกอย่างนะครับบ้านหลังนี้นะครับไม่เหมือนคฤหาสน์นะครับนะตรงที่ว่ามันมีคราบสีเหลืองๆนะครับสุดสยองนะครับที่มันชำระล้างยากมากมันเป็นคราบเหลืองๆที่แบบมันเนี่ยฝังรากฝังลึกฝังโคตรมากเลยอ่ะผมเลยจะต้องทำการชำระล้างนานกว่าเดิมนะครับคราวนี้และการทำความสะอาดเตาบาร์บีคิวเนี่ยคือมันชำระล้างยากมากเพราะว่ามันมีเศษซากอะไรเล็กๆที่เราจะต้องทำความสะอาดนะฮะโดยเฉพาะคราบเหลืองนี่มันเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วผมก็ต้องมุดเข้าซอกเข้านู่นเข้านี่ก้มใต้ก้มนู่นก้มนี่เพื่อที่จะชำระล้างให้หมดไม่งั้นเกมไม่จบนะฮะถ้าส่วนต่อมาบ้านของนกแก้วนะครับซึ่งเป็นดูแล้วเหมือนง่ายนะทำความสะอาดคือแบบแป๊บเดียวเสร็จนะครับแต่ที่จริงมันมีสิ่งที่เรียกว่าข้างในของบ้านนกแก้วคือมันเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้สายฉีดแบบอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันสามารถพ่นละอองเข้าไปในรังของนกแก้วได้นะฮะแล้วต่อมาโซฟานะครับซึ่งเป็นโซฟาที่สกปรกที่สุดในชีวิตของผมที่ผมเคยเห็นมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพนักงานของผมสามารถชำระล้างได้หมดทุกอย่างนะครับนะทุกซอกทุกมุมนี่ถึงกับเปลี่ยนหัวฉีดเพื่อกำจัดคราบเหลืองเลยนะฮะนั่นแหละครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่บ้านนี้มาหลายปีนะครับนะมันเลยทำให้เฟอร์นิเจอร์นอกบ้านของเขานะครับเละไปด้วยเพราะว่าเนื่องจากฝนตกให้เกิดคราบตะไคร่นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการชำระล้างให้อย่างรอบคอบและละเอียดที่สุดนะครับเอาดูละเอียดขนาดไหนหลังคากูก็ต้องเก็บทุกอย่างเอาใต้หลังคาก็ต้องเก็บจิบจับนี่คาบซอกข้างในคาบทรงคาบซอกคาบอะไรไม่รู้ละเอียดให้หมดไม่งั้นลูกค้าไม่จ่ายตังไม่ครบด้วยเอาให้เกี้ยงนี่โซฟาเนี่ยเอาทุกซอกทุกมุมทำไมมันจังเหลืออยู่วะอ๋อด้านใต้ฮ่าๆโอ้โหครับเชื้อราด้านใต้นี่น่ากลัวสุดๆเลยต้องเปลี่ยนหัวฉีดแล้วโอเคโอเคเรียบร้อยต่อมาเครื่องตัดหญ้าโอ้โหเครื่องตัดหญ้านี่มันเล็กมากเลยเนี่ยมันต้องละเอียดมากเลยนะฮะตัวนี้ซึ่งมันก็นั่นแหละไม่มีผลอะไรกับผมหรอกเพราะว่าผมชำระล้างได้แบบสบายอยู่แล้วในชีวิตนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากอยู่แล้วนะครับในการชำระล้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ด้านส่วนต่อมาก็เป็นที่เก็บของนะครับนะโอ้โหลกไม่ใช่น้อยเลยนะฮะดูดิคราบโอ้โหดูเห็นไหมคราบเหลืองตรงประตูดิผมบอกได้ว่าเช็ดยากมากนะฮะก็ไม่เช็ดยากหรอกแต่มันต้องเช็ด 2-3 รอบนะครับต้องใช้หัวฉีดแรงดันสูงนะฮะที่เป็นหัวฉีดแบบว่าฉีดตรงนะฮะในการล้างเพราะว่ามันจะล้างไม่ออกเลยนะครับไอ้คราบสีเหลืองนี่อ่ะโอเคนั่นแหละโอ้โหหลังคาดำปิดเลยมาอ่ะล้างออกให้หมดเลยเอาให้เจ้าของบ้านอึ้งไปเลยว่าแบบโอ้ยนายทำไมล้างได้ขาวสะอาดขนาดนี้ใช้โอโม่ป่ะเนี่ยทุยไม่ใช่แล้วอันนั้นมันน้ำยาซักผ้านะฮะThank you.
อนนี้ส่วนของบ้านสายทองก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยไม่ใช่อ่ะลงเก็บของนะครับแล้วต่อมาผมก็มาตรงเขาเรียกว่าไรบอน้ำนะฮะซึ่งบอกเลยว่าตรงนี้หินที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าหินมันเยอะนะฮะทุยไม่ใช่นะครับเป็นเพราะว่าคาบหินเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีคาบเหลืองเยอะนะฮะคาบอะไรก็ไม่รู้ขึ้นลาคาบสีเหลืองคือมันเกาะฝังลึกบ้างเลยเพราะฉะนั้นผมต้องล้างหลายรอบนะครับมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนหัวด้วยในการชำระล้างคาบสีเหลืองแต่ผมจะล้างคาบสีดำออกให้หมดก่อนนะครับโดยใช้หัวระดับ40%นะฮะแล้วตอนนี้เราก็ค่อยๆล้างไอหัวเขาเรียกว่าอะไรคาบสีเหลืองนะครับด้วยหัวจุดศูนย์นะครับนะแรงดันศูนย์นะฮะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะครับในเชิงการใช้งานจริงๆเนี่ยนะฮะแต่ไอหัวฉีดแรงดันที่ผมว่านี่คือที่เอาไว้กำจัดคาบฝังลึกเนี่ยคือมันแรงมากเลยนะครับนะสามารถตัดเนื้อไก่ตัดเนื้อชิ้นตัดเนื้อแบบโอ้โหได้หลายอย่างเลยนะครับมันอันตรายมากนะครับในชีวิตจริงเนี่ยฮะแต่ในชีวิตนี้คือมันเป็นซิมูเลเตอร์ต้องเข้าใจนะฮะเราเอามายิงขาตัวเองก็คงไม่ตายนะฮะแล้วส่วนต่อมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่กั้นเพื่อความสวยงามเหรอไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าอะไรแต่ที่รู้ก็คือมันดำปื้ดเลยนะฮะซึ่งผมก็นะครับล้างแบบชิวๆตามเคยนะฮะเพราะว่าคราบตัวนี้ไม่ได้ล้างออกยากนะฮะไม่ได้มีคราบเหลืองฝังลึกที่จะทำให้เราเหนื่อยมากกว่าเดิมแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับว่างานนี้ไม่เป็นงานหมูๆของนักร้องระดับประเทศอย่างผมผมคือไอ้หอยนักร้องชำระล้างทุกอย่างที่อยู่หน้าบ้านคุณกูเนี่ยพูดไปเรื่อยเลยอ่ะโอเคผมไม่พูดแล้วดีกว่านะครับคุณจะเริ่มเหมือนช่องวิทยุนะครับนั่นที่บอกจะเปิดเพลงให้ฟังแต่แม่งก็ยังพูดให้ฟังอยู่นะครับโอเคงั้นผมจะไม่พูดอะไรแล้วโอเคเปิดเพลงให้ฟังแล้วแหกตาดูสิ่งที่ผมชำระล้างไอ้สวนบ้านหลังนี้แล้วกันThank you.
เสร็จพอดีนะครับเพลงจบเลยโอเคก็นั่นแหละกูดจ็อบนะครับมาดูนะครับว่าภาพรวมที่ผมอัดคลิปวิดีโอไว้ตั้งกล้องไว้ดีดูโอ้ยเจ๋งมากดูความพยายามของผมนะครับนี่ชำระล้างสวนหน้าบ้านเจ๋งไหมล่ะอ่ะดูอีกทีนึงแล้วกันเห็นแล้วภูมิใจตัวเองนะครับเวลาทั้งหมดที่ผมทำไปประมาณ55นาทีนะครับในการชำระล้างบ้านหน้าสวนสวนหน้าบ้านที่พูดผิดนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แหละโอเคบาย